ส่วนพระนางนะจันทาเทวีเนี่ยผู้สมบูรณ์ที่สี่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อได้ยินพระสวามีเนี่ยนะให้ปรารถนาพระโอรสเนี่ยก็ทรงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญระลึกถึงศีลตัวเองนะคือรักษาศีลมาตลอดเนี่ยก็ตึกระลึกนึกถึงศีลเนี่ยที่ตัวเองกระทำไม่ดีแล้วเนี่ยตั้งสัจจะนะตั้งสัจจกิริยาว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้นด้วยสัจจวาจานี้เนี่ยก็คือนางอื่นนี่พึ่งพาเทวดาทั้งหลายเนี่ยส่วนพระนางจันทาเทวีเนี่ยอาศัยบุญนะบารมีของตัวเองเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยได้ด้วยการรักษาศีลที่ทำได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มาตลอดเนี่ยด้วยสัจจวาจาเนี่ยนะด้วยบุญเหล่านี้แหละขอให้เอาเรามังเกิดขึ้นนะท้าวสักกะก็ลุกวาบเลยนะคือบรรดุกำพลศิลาอาสน์ที่ท้าวสักกะท่านประทับอยู่เนี่ยเกิดอาการเราร้อนนะก็ตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะบนโลกมนุษย์ก็พบว่าเป็นเดชนะของศีลของพระยังจันทาเทวีเนี่ยที่ปรารถนาพระโอรสก็สอดส่องดูไปนะหาใครที่เหมาะสมที่จะเป็นนะไปเกิดเป็นโอรสของพระนางจันทาเทวีก็พบว่ามีโพธิสัตว์อยู่นะอยู่ชั้นดาวดึงพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยเนี่ยปกครองราชสมบัติเนี่ยอยู่ในเมืองพาราณสีนี่แหละที่เดียวเลยที่จะไปเกิดเนี่ยปกครองอยู่20ปีไปตกนรก 80,000 ปีนะไปตกอุสถานรก 80,000 ปีจากนั้นนะหมดกรรมแล้วก็มาเกิดที่ชั้นดาวดึงพอเท้าสักกะมาอาราธนาให้ลงไปเกิดก็จุติไปนะพร้อมกับนะเทวบุตรนะที่เป็นบริวาร500นะลงไปเกิดพร้อมกันพระโพธิสัตว์เนี่ยมีนามว่าไตรมิยกุมารเทวบุตรนะ500เนี่ยก็ไปเกิดในนะในบ้านของอามาตย์ทั้งหลายเนี่ยไปเข้าท้องนะภรรยาอามาตย์แล้วเกิดวันเดียวกันพร้อมกันทั้ง500เนี่ยพระราชาเปิ่มปิติโอ้สมณัตจินดีมากเลยว่าเราได้พระโอรสแล้วความปรารถนาสำเร็จแล้วคุณปิติไปเช็คดูซิว่านะจริงๆแล้วลูกของเราต้องมีบริวารนะไปเช็คดูซินะมีใครเกิดวันนี้บ้างก็พบว่าในบ้านของอมาตย์500คนเนี่ยมีกุมารเกิดขึ้นมีทารกเกิดขึ้น500คนก็เลยสั่งเลยนะจัดเตรียมแม่นมนะบริการเต็มที่เลยนะให้คารกตั้ง500คนเนี้ยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นบริวารเพื่อเล่นนะให้พระโพธิสัตว์ให้พระโอรสของพระองค์ทีนี้พอได้เดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติพอได้เดือนหนึ่งเนี่ยพระราชาก็อุ้มไปนะไปที่โรงพิพากษาเนี่ยไปมีโจรมานะก็คือราชบุตรนำโจรนะที่จับได้มา4คนนะพระราชาวิจัยลงโทษคนหนึ่งเนี่ยนะให้ถูกเคี่ยนด้วยหวายหนามพันครั้งเนี่ยคือหวายแล้วก็มีหนามแหลมๆเนี่ยเคี่ยนไปเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งก็ใส่โซ่ตรวนนะส่งเข้าเรือนจำอีกคนหนึ่งโดนแทงด้วยหอกจิ้มผิดนะถูกแทงด้วยหอกอีกคนหนึ่งโดนเหลาเสียบไว้พระโอรสเห็นโอ้โหติดตาเนี่ยไปทารกจะรู้เรื่องนะเห็นโดนทำทรมานอะไรนั้นเกิดสะดุ้งกลัวนะว่าเอ้ยพระราชานี่ทำกรรมหนักแล้วพระราชบิดาทำกรรมหนักแล้วอาศัยอราชสมบัตินี้ทำกรรมเช่นนี้เนี่ยตายไปตกนรกนะสะดุ้งกลัวเลยนะกลัวเลยว่าถ้าเกิดเราต้องครองราชสมบัติเนี่ยเราจะต้องทำกรรมเช่นนี้เนี่ยเราจะต้องเดือดร้อนในนรกอีกแล้วทีนี้นะเสร็จแล้วก็พาไปนอนไปนอนที่ไหนนะไปบรรทมที่ใต้สเวตฉัตรนะของพระราชาคือฉัตรประจำพระราชาเนี่ยหลับไปเนี่ยตื่นมาเห็นสเวตฉัตรก็ตกใจกลัวเลยนะคือเมื่อวานฝันร้ายแล้วนะเห็นนักโทษเนี่ยโดนถูกทรมานตรากรรมถูกสังหารในต่างถูกลงโทษเนี่ยก็สะดุ้งกลัวแล้วนะกลัวเนี่ยที่จะไปตกนรกนะทีนี้มาเห็นสเวตฉัตรอ้าวเราอยู่ใต้สเวตฉัตรเนี่ยกลัวเลยนี่กลัวเข้าไปใหญ่เลยนะกลัวที่จะได้นะของราชบัลลังก์นี้เนี่ยทีนี้ก็ลึกชาติได้นะสมมติลึกชาติว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงนะคือมีสติแล้วลึกชาตินะ
เกิดมาจากไหนนะก่อนมาก็รอเป็นเทพบุตรลึกไปนะชาติหนึ่งก่อนมาเกิดเป็นเตมิยะกุมารอ๋อเราเป็นเทพบุตรนะแล้วก่อนเป็นเทพบุตรเนี่ยเราเป็นอะไรก็ไปโอ้เราไปตกนรกเนี่ยอยู่ในอุสธนรก80,000 ปีได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นแหละระลึกชาติต่อไปก็พบว่าเป็นพระราชาเนี่ยที่ครองกรุงพาราณสีเนี่ย20 ปีนั่นคือที่เดียวเนี่ยที่เดิมเนี่ยแหละที่พระเจ้ากาสิกราชเนี่ยครองราชบัลลังก์อยู่เนี่ยแหละตรงนี้แหละตกนรกไป80,000 ปีเนี่ยอุสธนรกเนี่ยพอคิดอย่างนั้นก็โอ้โหวันนะผิวพรรณเนี่ยที่แบบเปล่งปลั่งดูทองคำมันเหี่ยวแห้งเลยแหละเศร้าหมองเลยโอ้โหพอนึกถึงโอ้ตายแล้วตกนรกเราตกนรกมาเนี่ยคือเราอาศัยราชบัลลังก์ของกรุงพาราณสีใน20 ปีไปตกนรก80,000 ปีเนี่ยนี่เราจะต้องมาตกนรกอีกแล้วเนี่ยต้องมาครองราชย์อีกแล้วเนี่ยวันนั้นก็เหี่ยวแห้งเลยนะแบบสีก็หมองร่างกายเศร้าหมองนะดูดอกประทุมที่ถูกขยำแล้วนะนะคือดอกบัวเนี่ยพอเรามาขยำเนี่ยมันจะเป็นแบบดำดำน้ำหมองหมองลอยยากเป็นไรแต่ทีนี้เทพดาเนี่ยที่อยู่ในเสวตฉันท์เนี่ยก็เคยเป็นพระมารดาของพระเตมีในชาติเนี่ยคือเมื่อใดเนี่ยที่เขาตัดสินว่าเป็นกัลกินีเนี่ยนะกาลกันีเนี่ยเขาก็จะขับไล่เราออกเองนะเขาจะเอาออกเราออกไปตรงนี้เองนะเราก็จะพ้นจากการครองราชสมบัติอ๋อดีใจพ่อโอรสดีใจเนี่ยก็ตั้งใจมั่นเลยนะว่าเพราะเราจะทำเช่นนั้นปกติเนี่ยเป็นทารกจะต้องร้องไห้ใช่ไหมของกันแสงว่าหิวแล้วนะมีความหิวก็ร้องไห้เนี่ยที่จะดื่มนมเนี่ยทีนี้ก็ทำนิ่งเนี่ยไม่กันแสงไม่ร้องไห้ไม่ร้องที่จะเอาเอ๊ะเขาก็รู้สึกแปลกนะแล้วร่างกายก็ไม่ขยับเลยเนี่ยคือแขนขาปกติงอได้ขยับได้เลยนะอยู่ดีก็ทำตัวนิ่งไม่ร้องไม่อะไรไม่ขยับเขาก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยทดสอบดูซิว่าเอ๊ะปกติเนี่ยจะให้นมเวลานี้นะเราลองทำให้เลทไปหน่อยกันสิเป็นยังไงโอ้เด็กคนอื่นนะทารกคนอื่นนะ500เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยพอให้นมช้าเนี่ยร้องนะร้องแต่พ่อรอดนะนิ่งเขาก็เอ๊ะลองทำให้มันเลทไปเรื่อยจนบางครั้งบางวันเนี่ยไม่ได้ให้เลยนะพระองค์ก็สอนตัวเองว่าคือเราเหี่ยวแห้งตายยิ่งจะดีกว่านะไปตกนรกเพราะว่าตายตรงนี้คือตายแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็จบแต่ไปอยู่นรกในตายเกิดเนี่ยโดนคนทันทรมานเนี่ยยาวนานอ่ะ80,000 ปีอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มนะฉะนั้นพระองค์ยอมตายที่จะอยู่อย่างนี้นะที่จะครองราชสมบัติเนี่ยทำอย่างเงี้ยอยู่1 ปีเนี่ยได้1 ขวบทีนี้นะอมานก็ทูลว่าธรรมดาเนี่ยทารก1 ขวบเนี่ยจะชอบขนมเนี่ยต้องเอาหลอกล่อเนี่ยเอาขนมหลอกล่อเนี่ยก็มาวางไว้ใกล้ๆนะเอาขนมมาไว้ใกล้ๆเนี่ยก็คือเอาทารกทั้ง500เนี่ยนำมาแวดล้อมแล้วก็เอาขนมไว้ใกล้ๆเนี่ยเราดูซิเป็นยังไงทารกก็แย่งกันนะทารกก็ทารกอื่นนะ500ก็แย่งกันขนมยื้อแย่งตีกันเพื่อจะเอาขนมแต่พระโพธิสัตว์นิ่งทดลองอยู่อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอยากกินมั้ยยากแต่ท่านก็สอนตัวเองได้นะพระองค์สอนตัวเองว่าคือเธอจะต้องการนะขนมแล้วกับนรกเนี่ยคือเธอต้องการอะไรได้ขนมแล้วเป็นลงนรกเนี่ยเธอต้องการไหมขนมชิ้นนั้นไม่งั้นพระองค์ก็อดใจไว้ปีหนึ่งเนี่ยผ่านไป2 ขวบแล้วทำยังไงดีเนี่ยไม่มีพิรุธเลยว่าจะเป็นการแกล้งทำไม่มีพิรุธเลยทำยังไงดีจับไม่ได้ก็มากราบทูลว่าธรรมดาเด็ก2 ขวบเนี่ยชอบผลไม้ก็เอาผลไม้มานะวางเหมือนเดิมเลยนะก็วางไว้ใกล้ๆดูซิคือไม่ได้วางยื่นให้นะวางใกล้ๆนะดูซิมันก็แย่งกันนะแย่งกันยื้อแย่งอะไรต่างๆนะทารก2 ขวบแย่งกันทั้ง500เนี่ยพระโพธิสัตว์นิ่งก็ไม่ได้สนใจนะอยากกินมากอยากนะแต่ว่าอยากปลอดภัยมากกว่านะปรากฏว่าก็สอนตนเองนะก็รอดมาอีก1 ปีนะพอ3 ขวบก็ว่าธรรมดาเนี่ยทารกวัย3 ขวบเนี่ยจะชอบเล่นของเล่นนั้นก็รับสั่งนะให้เอาของเล่นมานะ
มาวางไว้เนี่ยดูสิเขาจะขยับไหมพระโพธิสัตว์ก็ไม่ขยับนะเด็กอื่นก็แย่งกันยื้อแย่งเพราะว่าของเล่นมันมีไม่ได้ครบคนนะวางไว้แล้วก็ดูสิขยับเนี่ยก็ไม่นะคนไป1 ปีไป4 ขวบนะ4 ขวบทีนี้เขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยนะเด็ก4 ขวบเนี่ยจะชอบโภชนาอาหารคืออาหารนะรสอร่อยเนี่ยนะชอบทานอาหารแล้วนะมีรสอร่อยต่างๆเนี่ยนะก็ลองดูสินะก็เอามาเนี่ยเด็กอื่นก็ยื้อแย่งแต่บริษัทก็นิ่งนะคนเป็นเช่นเดิมพอ5 ขวบเนี่ยไม่ได้ใช้การหลอกล่อแหละนะใช้เรื่องของความกลัวเข้ามานะก็บอกว่าธรรมดาเด็ก5 ขวบจะกลัวไฟฉะนั้นก็คือทำนะก็ไปเลยพาเอาเด็กทั้ง500เนี่ยพร้อมกับผู้บริษัทนะไปอยู่ในท้องพระลานหลวงเนี่ยคือ5 ขวบนี้ก็เดินได้ทั้งหมดแล้วล่ะวิ่งได้อะไรได้พูดได้แล้วทีนี้ก็เอาไปเนี่ยไปอยู่ที่พระลานหลวงก็ทําเป็นห้องโดยใช้ใบตาลมุงเป็นห้องไว้แล้วก็จุดไฟเผาเลยนะโอ้โหไฟไหม้หมดเลยนะทีนี้โอ้เด็กก็วิ่งนะวิ่งไปหมดเลยวิ่งหนีกันจ้าละวันเนี่ยทีนี้ไฟพอไฟใกล้เข้ามาเนี่ยจนถึงพระกุมารเนี่ยเขาก็รีบวิ่งมานะก็จับพระกุมารออกไปนะออกไปจากไฟเนี่ยไม่ให้ไฟเผานะทําอย่างนี้อยู่ปีหนึ่งนะก็ไม่มีทีท่าเลยว่าพระโอรสเนี่ยจะกลัวนะเพราะว่าไฟแค่นี้เนี่ยจิ๊บจ้อยนะเมื่อเทียบกับไฟในนรกแล้วเนี่ยมันต่างกันลิบลับแล้วฉะนั้นนะยอมตายด้วยไฟนี้ดีกว่า6 ขวบนะอามากล่าวทูลว่าเนี่ยเด็ก6 ขวบเนี่ยจะกลัวช้างตกมันก็เลยเอาช้างที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมานะแล้วก็เตรียมพร้อมนะพุ่งสปีดเลยนะแบบทำเป็นแบบอาละวาดนะฟาดงวงดินอะไรต่างๆแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี่ยเด็กต่างๆเนี่ยนะทารกทั้ง500เห็นก็วิ่งต่างเห็นช้างวิ่งมาก็แตกฮือนะวิ่งหนีกันหมดเลยแต่ว่าบริษัทก็นิ่งยอมตายดีกว่าผ่านไปอีก1 ปีนะไป7 ขวบเนี่ยก็บอกว่าอาหมาก็บอกว่าธรรมดาเด็ก7 ขวบเนี่ยจะกลัวงูนะกลัวงูดังนั้นก็เลยไปเอางูมาทีนี้เพื่อความปลอดภัยก็ถอดเขี้ยวก่อนนะถอดเขี้ยวเสร็จไม่พอเย็บปากด้วยนะก็คือถอดเขี้ยวเพื่อไม่ให้พิษนะไม่ให้แบบกัดฉกได้นะแล้วก็เย็บปากด้วยนะคือถึงแม้ฉกไม่ได้ก็ไม่ให้กัดอีกนะคือทําให้มีให้กลัวเฉยๆนะเลื้อยไปเลื้อยมาต่างๆแล้วก็ปล่อยไปนะโอ้โหจำนวนมากเลยนะโอ้โหทารกนะเด็ก5 กุมาร500เห็นงูมาเยอะแยะมากมายวิ่งหนีก็เจอหวาดกลัวนะส่วนพระกุมารนิ่งนะงูจะเลื้อยจะพันอะไรต่างๆก็คือแบบก็นิ่งอย่างนั้นเลื้อยผ่านไปผ่านมาก็ยอมตายทำอย่างนี้อยู่1 ปีเลยไปถึง8 ขวบทำยังไงดีเริ่มโตแล้วก็เริ่มรู้เรื่องแล้วก็เลยให้หลอกล่อด้วยมโหรสพมีการฟ้อนรำก็ดูการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยกุมารอื่นดูไปก็หัวเราะเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้ตรงนั้นนะคือมีความเบิกบานนะดูเป็นอย่างนั้นนี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สนุกอย่างนี้อะไรต่างๆแต่บริษัทนิ่งเนี่ยไม่ยินดีเฉยเลยนะคือตั้งความปรารถนาไว้แล้วเนี่ยว่าเราจะไม่เอาราชสมบัติฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องอดทนท่านต้องพยายามที่จะผ่านพ้นไปให้ได้ฉะนั้นท่านไม่สนใจนะเมื่อนึกถึงภัยในนรกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่คุ้มเลยนะปีหนึ่งผ่านไปนะ9 ขวบทำยังไงดีนะอมาตย์บอกว่าธรรมดาเด็ก9 ขวบเนี่ยย่อมกลัวศาสตราหรือถืออาวุธอะไรต่างๆก็เลยให้บุรุษเนี่ยบุรุษหน้าเกรงขามคนหนึ่งก็กูร้องข่มขวัญนะคึกคักอะไรต่างๆทำหน้าโกไว้กวัดแกว่งดาบนะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนะวิ่งไล่เข้าไปเนี่ยนะทารกอื่นๆเห็นอย่างนั้นกุมารอื่นเห็นนะก็วิ่งหนีก็หมดเลยนะแตกกระเจิงอะไรต่างๆเหลือแต่พระโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นนิ่งมีจ่อคอก็นิ่งคือไม่สะทกสะท้านทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ผ่านไป1 ปี10 ขวบนะทำยังไงดีเนี่ยต้องทำให้ใช้เสียงทำให้กลัวให้สะดุ้งนะเหมือนแบบเรากำลังเพลินๆเนี่ยนะอยู่ดีมาใครมาสักฮะอะไรต่างๆเนี่ยนะมาแห่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ตกใจสะดุ้งใช่ไหมนี่แหละเขาก็เลยอยากจะรู้เนี่ยอยากจะได้อาการอย่างนี้แหละนะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระโอรสเนี่ยไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยนไม่ได้คนเป็นหูหนวกอะไรต่างๆเนี่ยองค์จะรู้นะว่าทำอย่างนี้ก็ทำฉากนะ
สีกันสีด้านแล้วก็ทํารูไว้แล้วเอาสังขึ้นมาน่ะเจาะเข้าไปทีนี้พอให้สัญญาณปุ๊บแล้วก็เป่าสังทีเดียวให้มันแบบกระหึ่มนะเซนเซอร์ลาวเลยนะนะบุ้มตรงนั้นนั้นนะให้เสียงดังสนั่นให้มันตกใจอ่ะคือพระโอรสก็ไม่ตกใจนะก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นลองทําอย่างนี้เนี่ยเพอเพอเพอเป่าเพอเพอเป่าอย่างเงี้ยทําอยู่อย่างเงี้ยอีกปีเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะว่าเอ๊ะพระโอรสเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็อามาอะไรต่างๆก็พยากรณ์ไว้นะว่าเออเนี่ยลักษณะดีเนี่ยจะเนี่ยสามารถครองราชย์ได้เลยนะจริงๆแล้วสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เลยนะครองปกครองทวีปทั้งสี่ได้ในลักษณะนี้เนี่ยทํานายอย่างนี้ไหมโอ้พระราชาดีใจนะแต่ปรากฏว่าเอ้าอยู่ดีๆทําไมแบบง่อยเปลี้ยเหมือนคนเป็นใบ้เป็นคนหูหนวกก็เลยทดลองใหม่เนี่ยจนเนี่ยจนถึง11 ขวบเนี่ยก็จากสั่งไม่ได้นะก็เสียงกลองให้มันแบบให้มันตุ้มตุ้มแบบให้มันตกใจสะดุ้งกลัวนะก็ไม่เป็นผลนะก็ไม่สําเร็จอีกนะไปยังไงนะไปอีกปีนึงนะ13 ขวบเอาอย่างนี้นะเอาความกลัวไม่ได้เอาความรําคาญเนี่ยผมเขาเรียกบอกข่มขวัญแต่ว่าจริงมันความนั่นจะรําคาญมากกว่านะก็เอาน้ําอ้อยมานะทาทั้งตัวเลยนะแล้วเป็นไงแล้วก็เอาไปไว้ในที่ที่มีแมลงวันเยอะแมลงวันก็ตอมทั้งตัวเลยนะเออทั้งเนื้อทั้งตัวนะก็ยุบยับยุบยับดูดจุบจับจุบจับแบบยิ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 บแบบทั้งตัวเลยเนี่ยจริงๆเราแค่ตัวสองตัวนี้เราก็รำคาญแย่แล้วนะอันนี้คือแบบว่าทาด้วยน้ำอ้อยเนี่ยทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในกองของแมลงวันเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยปีหนึ่งอ่ะเราเลย12 ขวบมาเนี่ย12 ขวบนี้ก็กลัวประทีปนะเหมือนว่าเหมือนมืดๆอยู่แล้วก็จุดไฟพึบขึ้นมาเนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยนะเขาก็ลองจุดประทีปดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เป็นผลนะแมลงวันตอมแล้วก็ไม่เป็นผล14 ขวบนะ14 ขวบทำยังไงนะลองโศกของโศกโครกก็คือปล่อยไปเนี่ยอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยเลอะอะไรต่างๆเนี่ยก็ปล่อยนะแมลงวันมาตอมก็ปล่อยคือปล่อยให้จมอยู่อย่างนั้นนะอยู่กับของโศกโครกต่างๆเนี่ยพระเทวีนี่ร้องไห้ทุกวันเลยนะก็คือบอกเออพ่ออย่าทำเลยเจ้าจะหยุดทำไมเนี่ยของโศกโครกอะไรต่างๆเนี่ยคือโตแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาส่งนะส่งสนานเถอะตื่นมาส่งน้ำเถอะเป็นอย่างนี้นะก็นิ่งนะท่านก็คิดว่าเออเนี่ยคือกลิ่นเหม็นเหล่านี้เนี่ยยังถือว่าจิ๊บจ้อยนะเมื่อเทียบกับคูดนรกเนี่ยที่มีกลิ่นเหม็นไกลไปถึง100 โยชน์100 โยชน์นะฮะเท่าไหร่ก็คือ1,600 กิโลเมตรใช่ไหมกลิ่นของคูดนรกเนี่ยไปไกลถึงขนาดนั้นฉะนั้นกลิ่นคูดนะของตัวเองเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยคืออย่างมากก็แค่ไปแค่ระดับห้องหนึ่งกลิ่นแค่นี้เองเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะความโสโครกอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าในนรกเยอะไม่สำเร็จนะทำไปปีหนึ่งนะสุดท้ายก็เลยนะธรรมดาเนี่ยจะกลัวความร้อนทำเหมือนกระทะเลยนะทีนี้วางพระองค์วนกระเบื้องเนี่ยแล้วก็เอาถ่านเพลิงเนี่ยนะเอาถ่านสุ่มไว้ข้างใต้จุดไฟนะปิ้งเลยนะให้ความร้อนเนี่ยคือทำทรมานให้ได้รับความร้อนเนี่ยนะพอความร้อนจะได้ขยับตัวไงจะได้หลบตัวหนีเนี่ยแต่พระองค์ก็ยอมอดทนคิดว่าความร้อนเพียงแค่นี้เราตายด้วยความร้อนเพียงแค่นี้ยังดีกว่าเพราะไฟนรกเนี่ยร้อนแรงกว่านี้เยอะนะมีความทุกข์ทรมานกว่านี้เยอะฉะนั้นไม่เป็นผลนะผ่านไป1 ปีอาร์เทเนียสีเหลืองเนี่ยไฮไลท์ไว้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างชัดเจนนะว่าเป็นเรื่องของเนกขัมมะบารมีการเป็นมาที่ผ่านมาก็คือดูแล้วเหมือนจะเป็นขันติบารมีมากกว่านะแต่คืออันนี้จะชัดเจนว่าอ่ะเป็นเรื่องของเนกขัมมะบารมีทีนี้ท่านก็บอกว่าอมาตย์นะหมู่อมาตย์บอกว่าบุคคลชื่อว่าไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดย่อมไม่มีก็คือว่ามันต้องกำหนัดนะมีความยินดีในกามโตขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีไม่ว่าจะเป็นใบ้นะไม่ได้จะเป็นใบ้นะเป็นหูหนวกหรืออะไรต่างๆจะเป็นง่อยอะไรต่างๆความกำหนัดต้องมีในสิ่งที่น่ายินดีเนี่ยเหมือนสัตว์ทั้งหลายนะเขาก็มีนะเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยที่จะต้องสืบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันความกำหนัดในกามเหล่านี้มันต้องมีนั่นมันมีอยู่ในธรรมชาติว่ามันเป็นกิเลสของมนุษย์ถูกต้องไหมนะฉะนั้นเอาอะไรมาล่อนะก็คือให้เอานางรำเอาล่อนะเออดีนะพระเจ้ากาสิกราชเห็นว่าเออใช่นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเรียกนักฟ้อนมาหมดเลยนะนักฟ้อนเหมือนอีเวนต์ใหญ่ในเมืองเลยนะก็เอาเลือกที่มีรูปงามนะดั่งนางเทพอักษรอย่างกับแบบ
อย่างเทพธิดามาเลยนะเลือกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายนะยิ่งใดสามารถทำให้พระกุมารร่าเริงหรือผูกพันไว้ด้วยอำนาจกิเลสได้ยิ่งนั้นจักได้เป็นอัครมเหสีของพระกุมารนั้นโหโปรโมชั่นดีนะโปรโมชั่นแรงนะคือทำให้พระกุมารชอบใจได้เนี่ยได้เป็นมหามเหสีเลยนะนี่ก็ทำทุกวิธีทางนะพูดเพราะเพราะอะไรต่างๆนั่นนี่แต่คือด้วยความที่ว่าพระกุมารเนี่ยมีความรังเกียจในกามเนี่ยคือต้องการจะบำเพ็ญเนกขัมมบารมีอธิษฐานจิตไว้ว่าอย่าให้หญิงเหล่านี้ถูกต้องสรีระเรานะแล้วก็กั้นลมหายใจกลั้นลมหายใจนะเพราะกลั้นลมหายใจเนี่ยนะร่างกายที่ดูแบบนุ่มนิ่มนะก็ดูแข็งกระด้างขึ้นมาดูเหมือนซากศพหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหญิงเหล่านั้นมองว่าเฮ้ยเป็นยักษ์หรือเปล่าเนี่ยทำไมร่างกายแข็งกระด้างหยาบอย่างนี้อะไรเนี่ยแต่คือไม่ได้โดนสรีระเนาะไม่ได้โดนตัวเนี่ยจะเห็นอย่างนั้นก็กลัวนะนึกว่าเป็นยักษ์ก็หนีไปนะชุดแรกหนีไปก็เปลี่ยนชุดมาใหม่นะชุดอื่นชุดอื่นมาต่อนะคิดว่าแต่ละคนคงมีแค่โอกาสแค่ครั้งเดียวนะในโปรโมชั่นนี้ทำอย่างเงี้ยอยู่ปีหนึ่งถามว่าเอ๊ะหามาได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนางรำเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยปีหนึ่งเนี่ยโอ้ในเมืองสาวัตถีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยถามว่าประชากรมีเท่าไหร่นะในอรรถกถาบอกว่ามีอยู่70 ล้านนั่นคือพอๆกับประเทศไทยเลยแค่เมืองเดียวนะเมืองเดียวเนี่ยพอๆกับประเทศไทยเลยนะฉะนั้นในสมัยนั้นไม่แปลกเลยนะการที่ว่าจะหานางรำที่มีรูปร่างนะผิวพรรณวรรณะนะอย่างกับนางเทพอักษรเนี่ยมาตลอดต่อเนื่องปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้เป็นยังไงเนี่ยพอ16 ขวบเนี่ยคือสิ่งที่แบบไม้เด็ดไม้ตายที่สุดแล้วนะก็คือเนี่ยเรื่องกามนี่แหละไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเนี่ยก็ร้อนใจเนี่ยเรียกอมาตย์มาไหนในเจ้านะพวกเจ้าเนี่ยในพยากรณ์ไว้ว่าอย่างนี้ไงลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมเป็นง่อยอ่ะทำไมเป็นใบ้อ่ะทำไมหูหนวกล่ะไม่เป็นอย่างที่เจ้าพูดเลยนะพวกอมาตย์ทำไงกลัวสินะคือกลัวอยู่แล้วนะเป็นอย่างนี้พระราชากลิ้วนะการที่จะรอดได้นะต้องเปลี่ยนจากความกลิ้วเป็นความกลัวนะให้พระราชากลัวก็เลยบอกว่านะอาวุธของเนี่ยนะอาวุธของอมาตย์ก็คือลิ้นนี่แหละนะปั๊บปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บสามารถเอาตัวรอดได้ก็บอกว่าถ้าขับองค์เนี่ยนะบอกว่าพระโอรสเนี่ยเป็นกัลยาณกิรีเนี่ยพระราชาก็จะเสียไทยนะเสียพระไทยเนี่ยพระทรงโสมนัสนะข้าพระองค์ก็เลยไม่พูดนะข้าพเจ้าก็เลยไม่พูดอย่างนั้นนะก็เลยพูดอวยไปว่าเป็นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกัลยาณกิรีนะเป็นภัยเลยนะถ้าไม่เอารีบเอาออกไปจากเมืองเนี่ยอันตราย3 อย่างจะเกิดขึ้น1ชีวิตของพระองค์2ราชสมบัติ3ก็คือชีวิตของพระมเหสีเนี่ยโอ้พระราชาได้ยินก็กลัวเลยนะ1ที่ตัวเองต้องตายเอานี่ก็กลัวแล้วราชสมบัติเอากลัวเข้าไปใหญ่นะคือตัวเองเนี่ยต้องตายนะราชสมบัติอีกพระมเหสีอีกโอ้โห3อย่างนี้นะรวมกันแล้วเนี่ยกลัวเลยนะเชื่อเลยอ่ะแล้วทํายังไงเนี่ยเราจะทํายังไงแก้ยังไงเนี่ยก็คือต้องเอาเนี่ยพระโอรสไปเอาออกไปนอกเมืองทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปฆ่าซะฝังซะพระจากตามนั้นนะเรียกมาเอาตามนั้นพระเทวีได้ยินเนี่ยพระเทวีทราบข่าวว่าเอ้าจะเอาพระโอรสไปทิ้งแล้วเหรอเนี่ยโอ้ก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยดิฉันขอพรที่พระองค์เคยให้ไว้เนี่ยคือพรที่จะให้เนี่ยคือขออะไรก็ได้ให้ไว้แต่คือยังไม่ได้ขอนะอ้าวได้สิจะเอาอะไรล่ะขอราชสมบัติให้พระโอรสอุ้ยไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้ขอทั้งชีวิตนะขอแค่7 ปีไม่ได้6 ปีไล่ไปเรื่อยๆนะลดลงไปเรื่อยๆจนถึง7 วันอ่ะ7 วันก็7 วันนะก็คือให้อภิเษกพระโอรสในราชสมบัติ7 วันนะก็แห่ไปในเมืองเนี่ยแห่ไปในเมืองว่าอภิเษกแล้วเนี่ยนะก็คือนอนอยู่บนหลังช้างเนี่ยก็แห่ไป
พอวันที่หกเนี่ยนะเรียกมาเลยนะเรียกนายสุนันทสารถีเนี่ยเรียกมาบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้เช้านะเอารถเทียมม้าเป็นม้าอมงคลไปทางประตูทางทิศตะวันตกไปป่าช้าผีดิบนะขุดหลุมสี่เหลี่ยมนะเอาผ้าเอารถลงไปแล้วก็ทุบด้วยสันจอบนะให้ตายเลยนะแล้วก็ฝังเสร็จแล้วเธอไปอาบน้ําก่อนคือไปล้างเอามงคลอะไรต่างๆเนี่ยให้ออกไปก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับมาก็สารถีก็นะรับพระบัญชาเช้ามาก็พาไปเนี่ยนะพาไปออกนอกเมืองแต่คือเทวดาดลใจนะไม่ได้ทางทิศตะวันออกไปที่ม้าวิ่งไปทางทิศตะวันตกนะคือหลงทิศนะไม่ใช่ทิศตะวันตกวิ่งไปทางทิศตะวันออกนะก็หลงทิศไปนะไปที่หนึ่งนั้นทิศตะวันออกนะนะแล้วก็เป็นม้ามงคลไปด้วยนะรู้สึกเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงก็ขุดดินเลยขุดดินนะอ๋อส่วนพระโอรสเนี่ยรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากเนี่ยความพยายามตลอด16 ปีเนี่ยสำเร็จแล้ววันนี้นะนะพระองค์สามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะสำเร็จแล้วทีนี้ก็ลุกขึ้นมานะนะลุกขึ้นมานะจะลงเหยียบพื้นเนี่ยนะพื้นดินก็ขึ้นมาปุ๊บเป็นบันไดนะให้ก้าวลงมาเสร็จแล้วก็ลองเดินดูนะเดินดูเดินดูมีกำลังพอนะที่จะเดินได้เป็นโยดโยดเลยนะถ้าเรามีกำลังพอไหมถ้าสารถีเนี่ยเขาจะประทุษร้ายเราเนี่ยจะฆ่าเราเนี่ยเรามีกำลังพอที่จะต่อสู้ไหมก็ลองยกเนี่ยยกรถขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่ายกโอ้โหยกแค่นี้นะจับมานะเวียงเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาอย่างของเล่นนะคือรถนี่หนักๆนะเหมือนรถของเล่นนะแบบเวียงไปในอากาศอะเวียงไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอ่ะเห็นว่ามีกำลังพอก็วางทีนี้ต้องเนี่ยปรารถนาอาภรณ์นะปรารถนาเครื่องประดับเท้าสักกะร่วงรู้เนี่ยอ๋อพระโพธิสัตว์ปรารถนาเครื่องประดับเนี่ยก็ส่งวิสุกรรมเทพบุตรลงไปนะรู้สึกวิสุกรรมเทพบุตรนี่เหมือนเป็นเลขาของเท้าสักกะนะมีอะไรก็เรียกนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในเรื่องก่อสร้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยมาส่งของเป็นเมสเซนเจอร์เนี่ยมาส่งปุ๊บเป็นแมสเซนเจอร์จากสวรรค์จากเท้าสักกะเทวราชนะได้เครื่องประดับมาดุจเท้าสักกะเทวราชเนี่ยนะพันนี้นะผ้าที่พันศีรษะนี่เป็นพันรอบเนี่ยหมื่นรอบนะพันก็เปล่งปลั่งแล้วเดินมาพระโพธิสัตว์ก็ไปถามนะท่านทำอะไรเนี่ยสารถีก็ขุดดินไปนะไม่ได้มองแล้วว่าใครขุดไปชึก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 โอ้เรากำลังขุดดินอยู่เนี่ยขุดหลุมฝังศพนะให้เตมิยะกุมารเขาเป็นกาลคินีนะเป็นใบเป็นนวกง่อยเปลี่ยเนี่ยเป็นกาลคินีเนี่ยข้าพเจ้ารับสั่งมานะได้รับคำสั่งมาว่าไอ้มาฆ่าทิ้งฝังไว้ตรงนี้บอกนั่นก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นง่อยเราไม่ได้ง่อยเปลี่ยเราไม่ได้เป็นใบเราไม่ได้หูหนวกเราปกติดีมีกำลังดีก็หันมาไข่เอานะใครมาคุยกับเราเนี่ยก็หันมาปุ๊บเห็นพระโพธิสัตว์ก็จำไม่ได้หรอกนะก็บอกว่าท่านเป็นใครเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยแหละคนที่ท่านจะฆ่านั่นแหละที่ท่านจะฝังนั่นแหละเฮ้ใช่เหรอก็ไปดูนะไปดูที่รถเอ้าพระโอรสไปไหนเนี่ยก็หันมาดูอีกดีเอ้าหน้าคุ้นๆเนี่ยเอาพระโอรสนี่เอางี้อย่างนี้ก็ดีสินะกราบทูลเลยนะบอกว่ากราบทูลไปครองราชสมบัติเถอะท่านจะมาทำอะไรตรงนี้นะนะเชิญกลับไปเถอะนะบอกเราจะบวชพระโอรสก็บอกว่าท่านจะบวชก็บอกว่าไม่ได้สนใจเลยราชสมบัติต่างๆเนี่ยเราก็โอ้ยท่านจะไปอยู่ในป่าทำไมเล่านะไปอยู่ตรงนั้นดีกว่านะที่สำคัญนะถ้าท่านกลับไปนะข้าพเจ้าเนี่ยนะโอ้โหจะได้ทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยข้าจะได้ข้าพเจ้าจะได้รางวัลมากมายเลยเนี่ยที่ทำให้พระองค์เนี่ยนะกลับไปครองราชได้นะคือนึกออกไหมพราหมณ์เสนอวิธีการมาใช้วิธีการอะไรต่างๆมา16 ปีเนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยโอ้โหแต่ข้าพเจ้าพาท่านกลับไปได้นะของราชสมบัติเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ขนาดไหนเนี่ยนะแต่คือผู้บริษัทบอกว่า
ท่านทำอย่างนี้นะไม่ถูกนะท่านประพฤติอธรรมอยู่นะคือสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคือการประทุษร้ายมิตรท่านจะฆ่าเราอ่ะเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องคือบุคคลใดที่อาศัยร่มเงาแล้วหักรานจริงหมายนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทุษร้ายมิตรคือท่านเป็นผู้อาศัยนะถ้าท่านเป็นผู้อาศัยเงาต้นไม้พระราชาเปรียบประดุจต้นไม้เราก็เป็นเหมือนกิ่งไม้เนี่ยการที่ท่านประทุษร้ายเราเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เนี่ยแสดงธรรมนะก็พูดถึงว่าคุณของการไม่ประทุษร้ายมิตรสิบประการเนี่ยทำแล้วได้อะไรนะนะคือการไม่ประทุษร้ายมิตรเนี่ยทำแล้วได้อะไรเนี่ยมีอยู่สิบประการก็บอกไปสารถีเนี่ยก็ทูลไปเนี่ยก็ฟังไปเออก็คิดได้นะเออขนาดพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโอรสเนี่ยนะทิ้งราชสมบัติในสิ่งที่ทุกคนเขาปรารถนากันราชสมบัติใครๆก็ปรารถนาแต่พระโอรสไม่เอาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านรู้นะก็เล่าไปนะว่าเออแต่ก่อนเนี่ยนะเราเนี่ยครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีใน20ปีเนี่ยไปตกอุสธานรก 80,000 ปีเนี่ยไปเป็นเทวดาแล้วก็ลงมาเกิดเนี่ยในครรภ์ของพระบาลดาเป็นเตมิยกุมารเนี่ยฉะนั้นการที่จะให้เราครองราชสมบัติแล้วไปตกนรกอีกเนี่ยเราไม่เอาให้เธอกลับไปบอกเนี่ยสารถีก็เออสุนันทสารถีก็ได้คิดนะเออราชสมบัติเนี่ยที่คนเขาต้องการพระโอรสเนี่ยทิ้งไปเหมือนซากศพคือไม่เอาเลยนะทิ้งไปนี่ไม่แคร์เลยนะไม่ได้สนใจไม่ได้มีเยื่อใยเลยนะชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมอย่างนี้เนี่ยพระองค์ยังไม่เอาเลยเนี่ยแล้วเราเนี่ยชีวิตที่เราไม่สมประกอบเนี่ยเป็นสารถีเนี่ยอดมือกินมือเรื่องต่างๆนะคือทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลูกสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยความพร้อมเหล่านี้ไม่สมประกอบนะคือขาดมีแต่ขาดนะไม่มีเกินเลยนะถ้าเราจะเอาทำไงกับชีวิตเหล่านี้นะเราขอบวชนะขอบวชเถอะนะข้าพเจ้าขอบวชในสำนักของพระองค์เนี่ยบอกไม่ได้นะให้เธอต้องกลับไปบอกก่อนนะก็เลยนะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ต้องอยู่ตรงนี้นะต้องอยู่แถวๆนี้นะข้าพระองค์พามาแล้วเนี่ยไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะก็ได้นะเสร็จแล้วก็ส่งไปนะส่งกลับไปพอสารทีไปถึงเนี่ยโอ้โหไปเนี่ยคือพระนางจันทาเทวีเนี่ยโอ้โหเฝ้ามองอยู่นั่นแหละมองสารทีจะเป็นยังไงเห็นสารทีกลับมาคนเดียวโอ้โหใจจะขาดใจจะขาดเนี่ยใจจะแตกเลยนะโอ้โหร้องไห้ค่ำครวญเลยโอ้โหลูกฉันก็เรียกมาเรียกสารทีมาถามพระโอรสเนี่ยว่าเป็นยังไงเออพระโอรสแบบก่อนจะตายเนี่ยนะได้ส่งเสียงอะไรบ้างไหมได้ขยับอะไรบ้างไหมขยับตัวคือยังมีความหวังอะไรนี่แต่บอกอ๋อพระโอรสยังอยู่พระเจ้าค่ะฮะนะโอ้ดีใจอ่ะฟังไปฟังมาโอ้โหแตกตื่นเลยพระราชารู้ว่าพระโอรสยังมีประชนชีพอยู่ก็เรียกเลยนะโอ้โหรีบรวมคนจัดกองทัพเลยนะจัดกองทัพเตรียมนางสนมอะไรต่างๆคือทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมนะจะไปอภิเษกพระโอรสให้เป็นพระราชาของกรุงพาราณสีนะฝ่ายพระโอรสนะพระโพธิสัตว์นะก็จะออกบวชตรงนั้นเนี่ยนะเจ้าสักกะก็สั่งวิสุกรรมเทพบุตรนะไปเนรมิตนะบรรณาสมนะที่จงกรมบริขารสำหรับบรรพชิตเนี่ยเตรียมพร้อมนะมีต้นหมากเม่าไว้รอพร้อมเลยเนี่ยคือฤาษีระบบอะไรต่างๆนะกินใบหมากเม่านะก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเนี่ยมีพร้อมเสร็จสับอยู่ตรงนั้นพระราชาก็ยกทัพมาแล้วเนี่ยคือรีบมากเลยว่าไปเอานั่นมาด้วยนะเขาบอกว่าเอาราชกุกพันเนี่ยก็คือมีสเวตฉัตรอะไรต่างๆเนี่ยของเท้าทองคำอะไรเป็นต้นเนี่ยคือพร้อมเลยนะจะอภิเษกเนี่ยพระโอรสให้เป็นกษัตริย์เนี่ยมาถึงก็ปุ๊บก็มากราบคุยกันก่อนนะนะอย่าเพิ่งเข้าเรื่องนะก็เออคุยกันเบิกบานนั่นนะจะมาชวนศึกนะมาถึงคือเพิ่งจะบวชนะจะบอกมาชวนศึกนี่ก็แบบก็เออเป็นยังไงบ้างนะหนุนนี่คุยกันอะไรต่างๆก็ให้นั่งก็ให้พระราชาประทับนั่งมีบัลลังก์อยู่พระราชาก็ไม่นั่งบัลลังก์ก็เลยอ่ะให้นั่งบนใบไม้เนี่ยเสร็จแล้วก็อ่ะก็เลยเอาเนี่ยสวยหรือยังนะก็ใบหมากเม่าให้เนี่ยโอ้โอ้พระองค์นะฉันอย่างนี้เหรอนะ
ไข่ออกเม่าเลยเนี่ยข้าพเจ้านี่ไม่ได้กินอย่างนี้เลยไม่เคยกินแบบนี้เลยนะมีแต่ข้าวสุกกับเนื้อก็หยิบไว้กำหนึ่งนะรักษาน้ําใจแล้วก็ส่งให้สนมที่เหลือก็ส่งให้สนมนะทางสนมทั้งหลายนะโอ้ได้มานะก็โหแบบไม่ได้เอาไปกินนะเขาก็ได้ใบหมากเม่ามาจากพระโพธิสัตว์ก็เอามาวางไว้บนหัวนะทูลหัวเลยนะเสร็จแล้วก็เข้าประเด็นแล้วอ่ะพอสบายใจแล้วคุยกันแล้วอ่ะเข้าประเด็นแล้วเนี่ยบอกว่าไปนะไปครองราชเถอะเนี่ยนางสนม 16,000 ที่ผ่านมาสเวตฉัตรต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วกลับไปเถอะนะไปครองราชสมบัติอยู่ในป่าทำไมคนเดียวไปนี่เนี่ยมีทั้งเครื่องประดับกองทัพนารีทั้งหลายเนี่ยไปสบายสุขด้วยกรรมคุณทั้ง5เนี่ยดีกว่าอยู่ในป่าทำไมก็เนี่ยคือถึงถามว่าเอ๊ะทำไมผ่องใสไม่เศร้าหมองท่านก็บอกว่าเออคือเราเนี่ยไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่เศร้าโศกกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วส่วนคนพาลทั้งหลายเนี่ยจะเศร้าหมองเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนึกถึงอารมณ์ปรารถนาอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงคือมีความคิดเป็นถึงในอนาคตอยากได้นั้นอยากได้นี่อะไรต่างๆนะกับเศร้าโศกในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคือนึกถึงอดีตที่นึกแล้วไม่สบายใจเนี่ยนึกแล้วหงุดหงิดอะไรต่างๆก็เศร้าโศกไปนึกสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือการคิดเหล่านี้ทำให้มันหมองแล้วถ้านานาเหมือนหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ยังอายุน้อยอยู่เลยนะโดนขุดไปแล้วนะไม่เหมือนต้นไผ่ที่อายุยืนกว่าเนี่ยนะหน่อไม้โดนขุดไปเนี่ยปลาในน้ำน้อยเนี่ยคือน้ำมันมีอยู่น้อยแล้วก็มีปลาอย่างนั้นเนี่ยคือชีวิตของปลาเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนน้ำมันนิดเดียวอ่ะหรือจะเป็นแอ่งอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นน้ำแห้งเมื่อไหร่ก็ตายชีวิตมันเป็นอย่างนั้นหรือเหมือนกับได้เนี่ยที่เขาใช้ทอผ้าเนี่ยคือเขาทอไปเท่าไหร่เนี่ยได้ที่มันก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยๆชีวิตที่เหลือก็เหมือนกับได้ที่อยู่ตรงนั้นแหละนะฉะนั้นความตายเนี่ยมันมาเรื่อยๆคือมันพัดพาไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราถูกชรามรณะพัดพาไปเนี่ยถามว่าถ้าความตายมาถึงเนี่ยข้าพเจ้าจะเอาทำไมบุตรข้าเจ้าจะมีบุตรไปทำไมมีภรรยาไปทำไมเอาราชสมบัติทำไมนะคือความตายมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลยนะเอาไปไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยถึงแม้เรามีกองทัพเนี่ยนะจะเอาไปสู้กับพญามัจจุราชได้ไหมไม่ได้สู้ความแก่ได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้นะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์จะให้มาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยสู้กับความแก่ความตายไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหฟังธรรมแล้วเนี่ยเกิดโอ้นะจากที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยนะนึกถึงความตายแล้วเออคือตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะสิ่งที่เราคิดว่าดีกามคุณทั้งหลายอะไรต่างๆที่คิดเรามีความเพลิดเพลินมีความสุขเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยนะกรรมที่จะต้องทำเนี่ยขณะที่เป็นพระราชาเนี่ยจะตกนรกเลยนะตกนรกเนี่ยแล้วมันคุ้มไหมนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยครองราช20ปีไปตกนรก 80,000 ปีโอ้โหต่างกันเยอะเลยคือไม่ได้มีความสุข20ปีนี้ก็ไม่ได้มีความสุขแบบทุกๆอนุวินาทีนะแต่คือลงไปนรกเนี่ยมีความทุกข์ทุกๆอนุวินาทีเลยคุ้มไหมเทียบกันตัวเลขก็ไม่คุ้มนะนะโอ้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยออกบวชเลยนะนะพระราชาพระนางจันทาเทวีนะสนม 16,000 อามาตย์ทั้งหลายที่มาด้วยกันนะฟังธรรมแล้วประสงค์จะออกบวชพระราชาก็เลยประกาศเลยนะว่าเออใครประสงค์จะบวชนะในสำนักของพระโพธิสัตว์จงออกบวชคือต้องอนุญาตก่อนนะนะเพราะว่าเป็นเจ้าชีวิตเนี่ยพอประกาศแล้วเนี่ยเออข้าราชการอะไรต่างๆที่ทำงานอยู่เอออยากจะออกบวชได้นะพระราชาอนุญาตแล้วก็ไปกันหมดเลยทีนี้ไม่เหลือใครเลยไปเปิดท้องพระคลังเปิดมาเปิดประตูนะที่ล็อกไว้ใครอยากเอาก็จารึกป้ายทองนะแขวนไว้ที่เสาใครปรารถนาทรัพย์จงหยิบออกไปแล้วก็ออกบวชหมดเลยนะทิ้งหมดเลยทุกอย่างทีนี้นะพระราชาที่เมืองอื่นเอ๊ได้ยินว่าพระเจ้ากาสิกราชออกบวชอ่ะดีสิเนี่ยราชสมบัติก็ว่างเปล่าสิเนี่ยฉะนั้นเราไปยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจ้ากาสิกราชดีกว่ายกทัพไปถึงก็เออเงียบเลยนะเมืองแบบเมืองล้างเลยนะที่มีคนอยู่ก็เป็นพวกขี้เมาพวกขี้เมาก็เมาแอะเลยคือไม่ได้สนใจเลยนะคือก็มีชีวิตอยู่นะกินนอนดื่มเมาไปมีชีวิตอยู่ได้ก็ถามพวกขี้เมาเอ้าก็ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยในเมืองนี้ไม่มีอะไรเนื้อเมืองล้างเลยอ๋อออกบวชหมดแล้วออกบวชตามนะพระโอรสพระราชาเนี่ยไปกันหมดเลยเนี่ยก็ไปตรวจดูเอ๊ะพระคลังอะไรต่างเอ้าก็เปิดไว้เนี่ยไม่มีใครเอาไปเลยเนี่ย
้องคำสาปหรือเปล่าเนี่ยนะมีความสงสัยเอ้าแล้วพระโอรสอยู่ไหนเนี่ยนะพระโอรสนะเตมิยะฤาษีเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่นู้นก็ไปนะยกทัพไปแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็โอ้เกิดศรัทธาเออนี่เราทำบาปทำกรรมมาเยอะเลยนะเนี่ยจะต้องไปตกนรกแล้วเนี่ยนะโอ้ยนั่นกันนั้นเลยนะออกบวช ดีกว่าก็ทิ้งหมดเลยนะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่ขนมาทิ้งหมดนะม้ามือก็ปล่อยกลายเป็นม้าป่านะช้างก็ปล่อยเป็นช้างป่านะรถเลอะอะไรก็ปล่อยผุพังนะเป็นสุสานนั้นออกหมดทั้งหมดทีนี้พอใจไม่ได้ติดกับกามคุณทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ติดกับวัตถุไม่ติดกับอะไรเนี่ยในสิ่งที่เป็นทางโลกเนี่ยนะพอได้มาปฏิบัติธรรมแบบปุ๊บปั๊บบรรลุธรรมนะสามารถบรรลุอภิญญา5สมาบัติ8ได้ทันทีเลยนะนะบริษัทให้แสดงธรรมปุ๊บปุ๊บนั่นก็สามารถบรรลุได้ใครที่แบบมีกามวิตกนะหิงสาวิตกเนี่ยพยาบาทวิตกเนี่ยก็คือบริษัทก็ไปนะคือคิดเรื่องกามเรื่องเบียดเบียนอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทก็ปุ๊บนะเหาะไปนะก็แบบแสดงธรรมบนอากาศนะหลังจากนั้นก็บรรลุเลยนะสามารถเข้าถึงธรรมได้นะนะบรรลุเป็นอภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยก็คือเป็นเจโตสมาบัติที่นักบวชนอกศาสนาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ตรงนั้นสุดท้ายก็ประชุมชาดกนะคือว่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในสเวตฉันท์ในการนั้นเป็นภิกษุณีชื่ออุบลวรรณาสุนันทะสารถีเป็นพระสารีบุตรเท้าสักกะเป็นพระอนุรุทธะนะนะก็ส่วนพระชนกพระชนนีและคนอื่นเนี่ยก็คือเป็นพุทธบริษัทนะส่วนบัณฑิตผู้ทำเป็นใบ้เป็นง่อยเปลี่ยก็คือเราผู้สัมมาสัมพุทธะนี่เองทีนี้เรามาดูนะเรามีไม่เยอะวิเคราะห์ดูในเรื่องของเนกขมะนะเนกขมะเนี่ยเนกขมะคืออะไรเราถามว่าเอ๊ะโยมจะบำเพ็ญเนกขมะบารมีได้ไหมเนี่ยนะจะทำยังไงเนี่ยคือเนกขมะก็คือว่าการที่เราเอากายออกจากกามนะเอาใจออกจากกามนะคือถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยถามว่าเอ๊ะเราถือศีล5ได้ไหมแล้วถือศีล5แล้วเราทำเนกขมะบารมีได้ไหมแบบได้ก็คือเราเอาใจออกจากกามเนี่ยหรือว่าจริงๆเราเอาใจเข้ามาในตัวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีเพราะว่ากามก็คือใจที่ไปยินดีเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ในต่างๆเนี่ยนะที่ดึงใจอายตนะภายนอกที่ดึงใจเราเอาไปเนี่ยให้ติดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นความต้องการอย่างนี้เนี่ยต้องการจะเห็นสิ่งงามๆนะได้ยินเสียงไพเราะอะไรต่างๆในต่างๆคือสิ่งที่ทำให้กิเลสมันฟูเฟื่องขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็คือกามถ้าเกิดเสียงสวดธรรมจักรเราฟังใจสงบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของกามนะเป็นเรื่องของความสงบนะเป็นเรื่องของนิคขมะนั่นแหละฉะนั้นเราเอาไปแทนที่ได้นะเห็นพระอะไรต่างๆเนี่ยนะทีนี้เรามาดูนะตรงนี้นิดนึงนะแชร์นะก็ทำยังไงในสะนิทานสูตรนะอันนี้กามวิตกนะเขาบอกว่านี่กามวิตกคือเขาพูดถึงว่าในสนิทานสูตรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการบังเกิดขึ้นของกามวิตกนะว่ามันมีเหตุนะไม่ใช่ไม่มีเหตุพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยมันมีเหตุอยู่เนี่ยทีนี้เรามาดูว่าการที่เรื่องกามเนี่ยนะในรายละเอียดเนี่ยมันมีสเต็ปมีขั้นตอนอย่างไรนะอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามธาตุนะก็คือกามธาตุนะคือแบบเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะของกามนะคือลองนึกนะไปนึกถึงกามนะก็เกิดเป็นกามสัญญานะมีเป็นส่วนเล็กๆนะกามสัญญามีความดำริในกามบังเกิดขึ้นนะเพราะอาศัยกามสัญญาเนี่ยนะก็คือความระลึกนึกนะทีนี้ก็คือมีความดำริในกามคือดำรินี่คือคิดละนะมีการคิดแรงมันมีความคิดแรงขึ้นนะคือฟุ้งซ่านอยู่ในกามนั่นแหละนะทีนี้พอเราฟุ้งซ่านขึ้นมาอยากกินไอ้นั่นนะนะอยากกินวันนี้เราอยากกินสมมติซูชิอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติทีนี้เราเกิดความพึงพอใจนะพอใจในกามเอ้ยรสชาติมันอย่างนั้นอย่างนี้นะเรานึกไปนึกมาเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอเรานึกบ่อยๆนะพอเรานึกถึงเหล่านี้เนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงมันก็เกิดความเร่าร้อนนะคือความอยากแล้วเฮ้ยอยากกินอ่ะทำไงดีอยากกินเนี่ยคือตอนแรกแค่นึกถึงนะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะพอนึกไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดความเล่าร้อนพอเล่าร้อนก็เกิดการแสวงหาทีเอาไงดีเนี่ยเปิดดูไลน์แมนดิมีฟู้ดแพนด้าสั่งได้ไหมดู YouTube ดู Google Map แถวนี้มีร้านไหนสั่งได้อะไรต่างๆคือเริ่มหานะแสวงหาฉะนั้นพูดนะก็บอกว่า
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหากามย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือกายวาจาใจผู้ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีฟังแล้วก็คือฟังแล้วไม่ได้สนใจนะฟังไปงั้นๆน่ะแต่คือไม่ได้เก็บไว้ในใจนะไม่ได้ถือปฏิบัติไม่ได้มีความศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยก็เหมือนกันนะย่อมประพฤติผิดโดยฐานะ3ก็คือกายวาจาใจฉะนั้นในครั้งก่อนที่เราพูดถึงว่าทุจริต3นะก็คือทางกายวาจาใจเนี่ยเราทำไปแล้วเป็นยังไงทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์5บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไปทับถมกิเลสเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปทำผิดต่างๆนะจะผิดทำพลาดอะไรต่างๆเพราะว่าเริ่มจากเราไปนึกถึงนะเริ่มจากเราไปนึกถึงทีนี้ในเนกขัมมะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกันเลยนะคือวิธีการแก้ไขนะวิธีการจัดการเราก็ทำแบบเดียวนะคือพอเรานึกถึงกามเราก็เล่าร้อนอยากจะได้ใช่ไหมเราก็นึกถึงเนกขัมมะสิก็นึกถึงสิ่งนี้ตรงข้ามนึกถึงความปลอดโปร่งนะที่เราจะได้จากการออกจากกามเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยนะมันอะไรไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยนะทีวงทีวีเรื่องอะไรต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกเสื้อปงเสื้อผ้าอะไรต่างๆเต็มตู้2ตู้3ตู้รองเท้า20 30คู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่โล่งนะมันเป็นพัฒนาการของชีวิตมันใจมันไม่ค่อยสบายนะแต่พอเราไปรีสอร์ทนะสมมติเราไปเที่ยวนะเราก็แพ็คกระเป๋าใบนึงนะไปเที่ยวเนี่ยนะมันก็ไปเนี่ยในห้องที่เราไปพักก็โอ้มันโล่งๆนะมันมีห้องน้ำในตัวมีอะไรแต่คือไอ้ของที่มันเยอะเยอะๆมันไม่มีแล้วมันมีเฉพาะแบบโล่งๆแล้วก็วิวสวยอะไรต่างๆนะถามว่าเราสบายใจไหมในการที่เราพกพาของไปเท่านั้นสบายใจนะฉะนั้นสิ่งที่เรามีในการครองเรือนเนี่ยมันมีแบบมีภาระอะไรต่างๆคือทรัพย์เนี่ยมีมากเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาระของเราเราต้องมาคอยกังวลคือเรามีรถเนี่ยเฮ้ยต้องมาโผล่รถมันหายไปหรอวะนะมีของก็ต้องมารักษานะมีครอบครัวก็ต้องมาดูแลเฮ้ยจะโดนใครโจรขึ้นบ้านไหมเนี่ยมีทรัพย์สมบัติโจรขึ้นบ้านไหมใครจะมาทำอันตรายไหมใครจะมาปล้นจะอะไรยังไงกับดึกอะไรต่างๆเอาเป็นห่วงเอาโควิดอะไรมาเนี่ยคือมีความกังวลแต่คือพอเราแบบไม่มีอะไรนะเราไปเนี่ยสมมุติเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วเราไม่ห่วงอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละก็คือความกังวลนะพัฒนาการของใจเราเนี่ยมันถูกปลดปล่อยเนี่ยดังนั้นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆเนี่ยนะคือเราก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ที่บ้านนะความกังวลสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แบกไปเพราะเราไม่ได้แบกเหล่านั้นไม่ได้แบกความกังวลไปเนี่ยใจเรามันก็โล่งใจเราก็ว่างนั่นแหละก็คือลักษณะในคำมาที่เราว่าเราอยู่ในยินดีในความนิ่งๆนะยินดีในความสงบนะเรายินดีกับความพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้แสวงหาอะไรเพิ่มเติมนี่แหละคือเนกขัมมะนะเนกขัมมะสัญญาเนี่ยเรามีความดำริเนี่ยในการออกจากกามคือเรานิ่งๆเฉยๆนะไม่ได้มีความอยากอะไรเนี่ยมีความพอใจเนี่ยคือมีความดำริเนี่ยในเนกขัมมะเฮ้ยเรามีความสบายใจนะเราอยู่นิ่งๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยดีจังเลยเนี่ยก็คือเอาใจมาไว้ในตัวเนี่ยเพราะว่ากามเนี่ยก็คือการที่เราโดนดึงใจออกไปนอกตัวใช่ไหมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราโดนดึงใจออกไปนอกตัวอันนี้คือกามหน้าที่ของกามก็คือทำใจของเราให้ไม่นิ่งนะดังนั้นเนี่ยคำว่าก็คือการเอาใจกับมันไว้ในตัวทำใจยังไงให้เรานิ่งได้เนี่ยลักษณะนี้แหละก็คือความพอใจในสิ่งที่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยแหละก็คือเนี่ยคำว่าทีนี้พอเรามีความดำริมีความคิดในเรื่องของเรื่องนี้แล้วเราก็มีความพอใจนะในความนิ่งในความที่เราไม่ต้องการอะไรเนี่ยความเร่าร้อนนะมันก็คือมันเหมือนกระตุ้นคือพอเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็มีความเร่าร้อนคือเราก็อยากได้ในสิ่งที่ดีขึ้นนะอยากได้ความสงบมากขึ้นความบริสุทธิ์มากขึ้นนะนั้นเราก็นะก็จะมีการแสวงหานะในนี้กลับมาโอ้เราปฏิบัติธรรมดีกว่าไปคอร์สนั้นคอร์สนี้โอ้ยเวลานี้นะคือพอเราเริ่มมีตรงนี้เรานึกถึงบ่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมเหมือนตอนสมัยเรียนเนี่ยสมัยเรียนปีหนึ่งไม่มีวันหนึ่งเบื่อมากเลยนะเบื่อคือไอ้เบื่อเรียนเนี่ยมันเรื่องปกติแล้วนะไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปเข้าเรียนนะไม่รู้ว่าหยุดหรือเปล่านะจำไม่ได้ทีนี้เราก็รู้สึกว่าจะเล่นเกมแล้วก็เบื่อนะเกมกี่เกมกี่เกมแล้วก็เบื่อนะโอ้เกมมีเยอะแยะมากมายเบื่อเอ๊ะทำยังไงดีนะไม่รู้จะทำยังไงนะชีวิตเบื่อมากเลยคือเบื่อแล้วไม่อยากทำอะไรเลยเนี่ยก็เลยเปิดนะเปิดไฟล์เสียงหลวงพ่อนั้นเป็นฝันในฝันฝันในฝันในยุคแรกๆมันจะเป็น MP3 อยู่นะคือเหมือนเป็นเสียงตามสายไปทางโทรศัพท์แล้วเขาก็อัดเสียงไว้นะเป็น MP3 แล้วก็มาเปิดฟังนั่งฟังนั่งฟังเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆแล้วนั่งฟังนั่งฟังเปิดเสียงดังมากเลยนะไอ้ข้างๆบ้านคือเราเป็นบ้านเช่าเนี่ยข้างๆมันก็โอ้ยตะโกนโวกเวกวายๆประมาณว่ารำคาญอะไรเงี้ยไอ้เราก็ไม่สนใจเราถือว่าเราเปิดธรรมะเนี่ยเราก็นั่งฟังไปฟังไปฟังไป2ชั่วโมงพอฟังไป2ชั่วโมงเรารู้สึกเออเริ่มใจเริ่มสบายแล้วเราก็อยากนั่งสมาธิขึ้นมาเองตอนนั้นนะไม่มีใครสั่งไม่มีอะไรไม่มีสเต็ปอะไรต่างๆคือไม่ได้เป็นเสียงนำนั่งด้วยเป็นเสียงเทศเราฟังพอเราฟังไปเริ่มใจเริ่มสบายแล้วก็อยากจะนั่งสมาธิขึ้นมาเองดังนั้นนั่นคือว่าพอใจเราไม่ไปติดกับอะไรเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้เนี่ยเวลาใจที่เราไม่นิ่งเพราะว่าเราไปติดกับกามอยู่นะคือมันจะเล็กน้อยเรื่องอะไรต่างๆหรือเรามีความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเหมือนพระโพธิสัตว์ยอมตายคือยอมตายดีกว่านะที่จะเนี่ยไปครองราชสมบัตินะคือเป็นที่สุดแห่งกามแล้วเนี่ยคือมีทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นพระราชาจะเอาอะไรอ่ะได้หมดนะกามคุณทั้ง5เนี่ยได้หมดแต่พระองค์ไม่เอาสู้ใจขาดดิ้นเลยนะฉะนั้นชีวิตยังสละได้เนี่ยใจก็จะกลับมาที่ส่วนกลางกายได้ง่ายนะคืออย่างเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปนะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเราไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเราจะไม่ทำลายบัลลังก์นี้นะก็คือพระองค์ยอมตายเพราะตัดได้นะแม้แต่ครั้งชีวิตเนี่ยที่ห่วงแหนปุ๊บใจก็จะกลับเข้ามาสู่ในตัวเองนะเพราะว่าสิ่งที่จะดึงใจเราออกไปนอกตัวมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วนะพอทิ้งชีวิตได้เนี่ยก็ได้แล้วเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่นะแบบก็คือยอมสละชีพนะถวายเป็นพุทธบูชานั่งสมาธินะแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในดังนั้นนะในเรื่องของเนกขัมมะเนี่ยเราก็ลองไปนึกดูนะว่าเออเราจะทำยังไงนะอย่างแรกก็คือว่าเหมือนกับความฟุ้งนั่นแหละนะหมายถึงเราฟุ้งตึกเรื่องกามต่างๆเราก็ใช้ใหม่นะหมายถึงว่าเอ้ยเราไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนู้นเอ๊ะมันไม่ดีนะเราไม่ต้องหงุดหงิดนะเราก็แค่นึกถึงเรื่องดีๆนะนึกถึงอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะนึกถึงพระธรรมนะเป็นดวงธรรมใสๆอย่างเงี้ยนะนึกถึงพระสงฆ์นะก็พระเดชพระคุณหลวงปู่อะไรเงี้ยนะนึกถึงไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ใจเราเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นเนกขัมมะก็คือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามเนี่ยถือว่าได้หมดนะอย่างนี้นะพอใจเรากลับมาอยู่ในตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ดีขึ้นทีนี้ในสิ่งที่ในชาดกเนี่ยที่เราเห็นนะก็คือว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยการที่พระองค์เนี่ยยืนกรานปักหมักนะคือใจมั่นเลยนะมีจิตใจมั่นคงนะในการสร้างบารมีเนี่ยในจิตใจมั่นคงในความดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้คือคิดว่าคนในเมืองเนี่ยนะมีเป็นล้านออกบวชกันหมดเลยอ่ะนะยกเว้นขี้เมานะนอกนั้นออกบวชหมดสมบัติอะไรต่างๆไม่เอานะนั่นหมายความว่าการตั้งมั่นในความดีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ขณะพระราชาอีกเมืองหนึ่งยกทัพมานะว่าจะมาเอาสมบัติเนี่ยปรากฏว่าเอาอริยทรัพย์ดีกว่านะพอฟังดูแล้วเอ้าจะเอาไปทำไมเนี่ยสิ่งที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะสุดท้ายแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยเมื่อเราตายไปเนี่ยก็ออกบวชแล้วก็เอาฌานสมาบัติดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นในตอนจริงๆแล้วในตอนเด็กๆก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะปกติก็คือยายจะทำกับข้าวนะแกงส้มทุกวันเลยนะทีนี้ตาก็จะเป็นคนขี่จักรยานไปตลาดไม่ไกลหรอกแล้วก็ซื้อปลามาแล้วก็จะเอาปลามาแล้วก็เตรียมไว้อะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กินปลาหรอกเพราะว่าเขาเอาไปใส่บาตรหมดนะใส่บาตรก็คือมี2วัดใช่ไหมก็2ถุงปลาก็หมดแล้วเราก็จะได้แค่น้ำแกงส้มกับผักใช่ไหมไม่อยู่วันหนึ่งตางอนอะไรก็ไม่รู้นะไม่ไปนะไม่ไปตลาดยายก็เรียกมาเออไปซื้อปลาไหมเอ้าตาไม่ไปอ่ะตาไม่ไปแล้วก็อ่ะเราก็อ่ะไปซื้อไปสั่งเนี่ยก็คือปลามันยังเป็นๆอยู่อ่ะเอ้าปลามันเป็นอยู่นี่ก็บอกยายบอกทำด้วยนะปลามันเป็นอยู่เนี่ย
ทำยังไงเนี่ยคือแบบเราก็โอ้วันแรกก็เขาก็จับปลาไปชั่งจับปลาไปชั่งเสร็จก็แล้วก็ตีหัวป้าป้าแล้วนะแล้วก็แบบทําเรียบร้อยหั่นอะไรต่างๆแล้วโอ้ปลาตายไปตัวหนึ่งไหมทําไงดีอีกวันหนึ่งเราก็นึกคิดว่าอาจจะโอเคแล้วเอ้าตายังไม่ไปอีกนะยายก็เรียกเราไปอีกนะเราก็เอ๊ะเราก็รู้สึกไม่โอเคนะเพราะว่าปลายังไม่ตายอ่ะวันที่สองก็นะก็รู้สึกไม่โอเคแล้วนะจริงๆไม่โอเคตั้งแต่วันแรกแล้วแหละทํายังไงดีนะวันที่สามมีอีกบอกไม่ไปแล้วยายไม่ไปแล้วนะปาล์มยังไม่ตายอ่ะไปฆ่ามันอ่ะเอ้าเราจะเอาอะไรใส่บาตรเนาะเถียงกันใหญ่เลยนะคือมันต้องใส่บาตรเราจะเอาอะไรใส่บาตรปลาทูไงตายแล้วเนี่ยปลาทูมัน20อ่ะคือแพงคือถ้าไปซื้อไอ้ปลาช่อนเลยต่างเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันแค่12 บาทอย่างมากก็14นะไม่แพงเนี่ยปลาทูเนี่ย2 ตัวเนี่ย20 บาทแพงอันนั้นเอาไก่แล้วกันโอ้ยไก่แพงกว่านั้นอีกเอาไงดีแล้วเราก็เลยนึกขึ้นได้บอกแล้วปลากระป๋องแล้วกัน10 บาทถูกกว่าด้วยมี2 ชิ้น2 วัตต์ได้เลยเนี่ยยายก็คิดไปปลากระป๋องก็ได้นะ10 บาทแล้วก็ได้ตามถูกวัตถุประสงค์นะหลังจากนั้นเนี่ยที่บ้านน่ะยายก็ใช้ปลากระป๋องแกงตลอดเลยนะก็คือหลังจากนั้นก็คือก็ไม่ต้องไปเอาปลาเป็นๆมาทำแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหลายปีอยู่นะจนมาบวชเนี่ยนะตอนหลังยายก็ไม่ได้ทำกับข้าวแล้วแก่แล้วตอนนี้นะ90 กว่าแล้วตาก็ยังอยู่นะฉะนั้นคือถ้าเราเนี่ยมีความตั้งมั่นนะในความดีเนี่ยนะเราไม่หวั่นไหวในความดีเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะอย่างน้อยก็เนี่ยนะยายไม่ต้องทำบาปนะคือทำบุญแล้วเนี่ยแต่คือไม่ต้องทำบาปนะฉะนั้นนะเราควรจะศึกษานะว่าเออสิ่งเราไหนเนี่ยสิ่งใดเนี่ยเป็นบาปนะอกุศลเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะให้เรามีชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าบุคคลผู้ครองเรือนเนี่ยการที่เราจะประกอบอาชีพนะให้เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยก็ยากละคือการที่จะให้ไม่มีวิบากประจำอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากอีกว่าเราจะทำยังไงนะให้เราสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะอย่างบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีวิบากกรรมไปนะได้ให้บุญไปล้วนๆเนี่ยฉะนั้นเราก็ลองไปตรวจสอบดูนะในการสร้างบารมีนะของพระโพธิสัตว์เนี่ยในแต่ละชาดกอื่นเนี่ยพระโพธิสัตว์เขาพระองค์ท่านมีแนวคิดยังไงนะมีแนวคิดยังไงนะมีข้อคิดยังไงเนี่ยในการที่จะสร้างบารมีในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการเนกขัมมะหรือว่าการให้ทานเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูนะแล้วก็บทไหนชอบนะก็เอามาเล่านะคือมีงานอีกชิ้นหนึ่งนะที่ต้องเล่าก็คือเล่าประมาณ5 นาทีแบบว่าชาดกเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาเป็นแบบนี้นะเนื้อหาโดยย่อแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรบ้างนะได้ข้อคิดอะไรบ้างก็อัดเสียงมานะหรืออัดวิดคือบางคนไม่อยากออกหน้านะก็อัดเสียงมาก็ได้นะโอเคนะแต่คืออยากจะให้นะอัดเป็นวิดีโอมากกว่าโดยเฉพาะของพระภิกษุอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าการที่เราจะไปแสดงธรรมญาติโยมเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะ5 นาที10 นาทีอะไรต่างๆเล่าชาดกไปนะแล้วก็ข้อคิดที่ได้นะจากชาดกเหล่านี้เนี่ยว่าพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์สร้างบารมีแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะยังไงต่อเราได้ข้อคิดได้ไอเดียแบบนี้นะเหมือนกับเนี่ยเรื่องโพธิสัตว์เนี่ยพระเตมิยะกุมารแสดงธรรมนะพระเตมิยะฤาษีแสดงธรรมให้พระราชาเนี่ยแทนที่ว่าจะพากลับไปนะไปครองราชย์ปรากฏก็ทิ้งราชสมบัติออกบวชกันหมดเลยเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ขนาดนี้เนี่ยฉะนั้นข้อคิดนะสิ่งที่มีเหล่านี้มันมีอยู่นะในชาดกฉะนั้นเราลองไปศึกษาดูนะวิธีการนะใครที่มีอินเทอร์เน็ตนะมีจอในที่ดูในจออยู่เนี่ยวิธีการง่ายๆนะก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพิมพ์คำว่าเดี๋ยวพิมพ์ในนี้ก็ได้นะพิมพ์ว่าเนี่ย84,000แล้วก็ชาดกนะพิมพ์อย่างเงี้ยไปนะเสิร์ชไปปุ๊บเขาก็จะไปเจอหน้านี้นะก็จะไปเจอของอันนี้ไม่ใช่หน้านี้ไปติดอันนี้ประมาณนี้ปุ๊บอาจจะไปเจอหน้านี้นะคือพิมพ์ไปปุ๊บ84,000แล้วก็ชาดกนะแล้วก็ Google ก็จะขึ้นมาแล้วก็จิ้มเข้าไปนะพอจิ้มเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้เนี่ยหน้าที่เป็นเขาเรียงชาดกไว้แล้วนะฉะนั้น
ก็จะมีนะชาดกเป็นทศชาติชาดกนะเรียงไว้เรียบร้อยนะเราสามารถไปตามอ่านได้ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของโมสดชาดกโอ้ยาวนะยาวมากคือควรจะไปอ่านก่อนนะยาวมากนะ12ตอนนะนะ12หน้ายาวๆของนี่นะแล้วก็จะมีชาดกที่เขารวบรวมมาประมาณ100นึงนะ100ชาดกมีคำย่อๆแต่ก็ไปดูได้แล้วก็ถ้าเกิดใครนะอ่านจบแล้วเราก็ไปดูเพิ่มเติมในลักษณะชาดกที่เป็นอย่างนี้นะก็คือแบบอันนี้ของแท้เลยนะคือเป็นเรื่องเลยนะที่เขาจัดหมวดหมู่ไว้ในอรรถกถาอันนี้ก็จะอ่านง่ายนะไม่ต้องไปเข้าไปลึกอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งนะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมาจากของอรรถกถาทั้งหมดอยู่แล้วนะก็ในเป็นพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏนะในส่วนอรรถกถาที่เขาตรงนี้มาซึ่งทีนี้เขาเอามาอยู่ในหน้านี้ก็จะมีการแบ่งในส่วนที่เป็นคาถาก็จะเป็นน้ำสีน้ำเงินอะไรต่างแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวบาลีในการขยายความนะของอรรถกถาว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็นะฝากกันบ้านไว้นะจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้นะส่งได้เลยนะมีอยู่สิบคะแนนนะอันนี้นะใครพร้อมแล้วก็ไปดูนะไปอ่านศึกษาชอบใจนะก็เอามาเล่าแล้วก็ให้ข้อคิดนะว่าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างอันนี้นะขอให้ทำนะก็10คะแนนส่งมาได้เลยนะนี่ใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยชัดไปไหนละไม่มีนะชัดไปอยู่ตรงไหนละรอบก่อนไม่มีคำถามใครมีคำถามคนหนึ่งไม่มีนะท่านบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ